สวัสดีครับลิกิชแนลครับมื้อนี้เข้ามาเขื่อนลำพะเพิงครับเมื่อเบิ่งปีนี้โอ้เป็นปีแรงที่สุดนะครับน้ำในเขื่อนแห้งลงไปอย่างคักเลยสุปีฤดูกาลนี้เดือนนี้น้ำจะขึ้นมาสูงมากเลยครับประมาณเพียงท่านหินปีนี้แล้วมันติดก้นเขื่อนเลยครับนี่จะมีเขื่อนชาวบ้านที่หาปลาแบบน้ำแห้งไหลกอดครับนี่สันเขื่อนครับที่อยู่เป็นไตเขื่อนไตเขื่อนกับหมู่บ้านข้างไปข้างล่างกู้ไปเพื่อปักธงชัยครับข้างหลังเทิงนึงก็เป็นวัดครับในภาคขึ้นไปเทิงโอ้แห้งครับแรงครับฟังคุณก็จะเป็นมองนั่งเล่นนั่งพ่อนครับนั่งเล่นนั่งพ่อนมีลมใหม่เหมือนลมเดือนครับนี่รถไปจอดนั่งถ่ายรูปตามเพือกหินนั่งหาป่าอยู่จะจิไปทั้งคุณนะครับ